โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทศกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่17ธันวาคมปี63นะครับอีก14วันนะฮะเราก็จะไปถึงปีใหม่ของเรากันแล้วนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับปีนี้ที่ผ่านมามีเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมากหรือเปล่านะครับก็ขอให้เรื่องร้ายๆหายไปในปีนี้เริ่มปีใหม่เจอแต่สิ่งดีๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราอยู่กันในไลฟ์ซีรีส์นะฮะเทรดเก็บเงินสร้างบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็น EP ที่56แล้วนะครับของการเทรดเก็บเงินสร้างบ้านของผมเองนะครับก็วันสำหรับวันนี้เป้าหมายยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมหรือจะจบที่ตกม้าตายซะก่อนไปลุยกันเลยฮะสวนอันนี้ก่อนสวนกราฟ1ไม้ครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เทรดขึ้น1ไม้ก่อนนะครับสำหรับตรงนี้นะเพราะว่ามันจุดเข้ามันไม่ค่อยมีละเดี๋ยวคว้าโอกาสที่อยู่ตรงหน้าก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคครับผมสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันเนี่ยเขากำลังจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับเขากำลังจะหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะหลุดแล้วก็วิ่งต่อเป็นเทรนขาขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่ากราฟเนี่ยพยายามวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับในณช่วงนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่าเขาหลุดเขาน่าจะพยายามหลุดออกจากไซด์เวย์แล้ววิ่งต่อเป็นเทรนขาขึ้นให้ได้นั่นเองนะครับแล้วณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะฮะเขาก็ได้เกิดการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรด้วยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักนะครับอาจจะกลับตัวขึ้นตามเทรนของกราฟที่กำลังจะกลับตัวไปเป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เนาะกราฟมีแนวรับสีฟ้าดักรออยู่ด้วยนะครับซึ่งกราฟแท่งก่อนหน้าเนี่ยลงมาแล้วทะลุแนวรับสีฟ้าลงไปไม่ได้นะครับก็อาจจะกลับตัวขึ้นได้นะผมจึงเทรดขึ้นตามนั่นเองนะฮะเฮ้ยทุกคนโอ้ยชนะโอ้โหมีปฏิหาร มีปฏิหารนะฮะโอเคสำหรับไม้ที่1ชนะนะครับโอ้โหมีปฏิหารแรงจากแนวช่วยเอาไว้แรงจากแนวช่วยเอาไว้ฮะแรงจากแนวผักครับขึ้นพอดีนะครับตอนวิสุดท้ายผมคิดว่าจะเพแล้วนะไม้ที่1เกือบไม่สวยแล้วนะครับเมื่อกี้โอเคผมก็ชนะซะแล้วนะครับดีแล้วที่ชนะดีกว่าเพนะฮะโอเคผมก็สำหรับไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเทรดขึ้นตามกราฟที่กำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นเลยนะครับนะครับก็กลับตัวขึ้นจริงๆก็เทรดขึ้นตามก็ชนะไปนะครับโอเคผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมนะฮะจาก 1,500 เหรียญนะครับก็เติบโตมาเป็น 1,580 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยอดตรงกันนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้ผมได้กำไรมา80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับยังขาดอีกประมาณ420เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะฮะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะเอ้ากระโดดพอดีสวยแล้วทุกคนสวยแล้วฮะถ้าพี่แกไม่กระโดดอ่ะผมจะไม่เก่งผมจะไม่กลัวเท่าไหร่นะฮะคือเพราะมันกระโดดนั่นแหละอันนี้คือสิ่งที่ผมกลัวนะฮะว่ามันอาจจะเด้งกลับมาก็ได้นะเพราะว่าการกระโดดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่กราฟนะช่วงนั้นมันผันผวนใช่ไหมจนเซิร์ฟเวอร์มันเก็บข้อมูลไม่ไหวนะทุกคนนั่นแหละโอเคผมทุกคนก็สลับไม้ที่2นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีแรงในการวิ่งขึ้นมากกว่าแรงในการวิ่งลงนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เขาก็ได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรด้วยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเนี่ยอาจจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้จริงๆนะครับกราฟที่กราฟณช่วงราคาปัจจุบันที่โน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากนี้ต่อไปอาจจะกับตัววิ่งขึ้นตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นได้นั่นเองนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่2ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสลับตอนนี้ก็เทรดมาทั้งหมด2ไม้ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,662 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รวมทั้งหมดเนี่ย
ก็คือตอนนี้ผมได้กำไรอยู่ที่162เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก338เหรียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมนะฮะโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับไม้ที่3ก็ยังคงเป็น100เหรียญเหมือนเดิมนะครับปะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะนี่ซึ่งสังเกตเห็นพอดีโอเคผมสลับไม้ที่3นะครับหลังจากรอมาเนิ่นนานโอเคผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็อย่างแรกเลยก็อย่างที่เราเห็นนะฮะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังหลุดออกจากไซด์เวย์แล้วก็กำลังกลับตัวซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นและน่าจะพยายามวิ่งต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นให้ได้นะครับแล้วณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เขาก็ได้มีการโน้มตัวลงมานะครับซึ่งโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนะฮะตามเทรนหลักของกราฟที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะกลับตัววิ่งขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้เกิดแท่งเขาเรียกว่าผมเรียกว่าแท่งใหญ่นะได้เกิดกราฟแท่งใหญ่ยาวขึ้น1แท่งนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะใช้แรงในการวิ่งลงไปกับกราฟแท่งก่อนหน้าเนี่ยค่อนข้างมากแล้วนะฮะก็อาจจะไม่เหลือแรงในการวิ่งลงต่อหลังจากนี้อาจจะวิ่งลงไม่ได้นะครับก็อาจจะกลับตัวขึ้นแล้วผมจึงเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคนโอ้ my god พี่แกยังไม่กลับตัวขึ้นนะครับกำไรเหลืออยู่62เหรียญนะฮะโอเคไม่เป็นไรป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับไม้ที่4ผมเทรด250เหรียญนะครับมาดูกันว่าจะแก้เกมคืนมาได้หรือเปล่านะครับป่ะไปลุยกันต่อเลยฮะโอ้แล้วพี่แกก็มาขึ้นแท่งถัดไปน่ากลัวจริงๆครับวันนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่เอ้ยโดจิทุกคนทำไมมันเข้าออเดอร์ผมช้าจังเลยผมกดช้าเองแหละผมกดช้าเองแหละนั่นแหละนะทำน้องแป้งสู้ๆนะอุบัติการณ์แห่งการกดช้านะทุกวันทุกไม้ไม่เคยกดช้านะพอโม้ทีไรปุ๊บกดช้าตลอดนะเราเลิกโม้ดีกว่าเรามานั่งเทรดดีกว่าโอเคผมก็สลับไม้ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าเขากำลังกลับตัววิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาวิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับและณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากนะครับก็แปลว่าอีกสักพักอาจจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้จริงๆนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้ไม้ที่4ของผมชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,762 เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือก็คือผมได้กำไรมาที่262เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกประมาณ238เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในไลน์นี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยฮะกำลังสวยๆเลยนะครับได้คอร์ดผมเป็นไงล่ะนะ4ไม้ชนะ3แพ้2สวยจริงๆโอเคผมไปลุยกันต่อในไม้ที่5กันเลยครับไปเฮ้ยโดจิมาทุกคนโดจิป่ะมาอ้าวโอเคผมเชื่อในโดจิที่มันเกิดขึ้นเมื่อกี้เชื่ออะไรง่ายอย่างเดียวเชื่อคนง่ายจังเลยโอเคผมก็สำหรับไม้ที่5นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขากำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับก็แปลว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกราฟก็จะมีโอกาสวิ่งลงมากกว่าจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้นะครับเขาก็ได้มีการกลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะก็แปลว่าอีกสักพักน่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่ากราฟนะช่วงนี้น่าจะขึ้นมาสูงมากๆแล้วจริงๆนะฮะน่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับผมจึงเทรดลงตามเลยเอ้ยลงมา มาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมลงมา ขึ้นไปแล้วกู๊ดบายลาออก ฉันลาออกเจอกันน
นะลูกพี่เจอกันโอเคผมวันนี้สรุปเทรด5ไม้นะครับชนะ3แพ้2นะครับตามเรคคอร์ดเลยก็เดี๋ยวผมขอหยุดที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะยากเหลือเกินยากเหลือเกินครับวันนี้โอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ตามรับชมกันในไลฟ์นี้นะถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.